ความยากคือการเอาชนะความกลัววิธีเดียวที่ทำให้หายกลัวได้ก็คือต้องล้มเยอะๆกลัวล้มก็คือต้องยิ่งล้มกลัวพลาดก็คือต้องพลาดไปเยอะๆจนกว่าเราจะคุ้นชินกับมันแล้วเราก็จะรู้วิธีการจัดการความกลัวตรงนั้นก้าวข้ามมันไปให้ได้สวัสดีค่ะชื่อเบียร์ค่ะทันจิตาล้ำเลิศทรัพย์ปัจจุบันเป็นโค้ชอยู่ที่ Sub-Zero Ice Skate Club อดีตนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตค่ะเบียร์เนี่ยเป็นคนที่เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนวันนึงได้มีโอกาสมาลองไอซ์สเกตทีนี้พอเข้าไปเล่นก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นที่เคยเล่นมาทั้งอากาศที่มันไม่ร้อนด้วยเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมากใช่ไหมคะเมื่อก่อนก็จะแบบเล่นแต่กีฬาเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยพอมาเล่นไอซ์สเกตก็เจอบรรยากาศที่ต่างออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายก็คือเป็นกีฬาที่เหมือนมีสิ่งใหม่ๆให้เราได้ลองทำอยู่ตลอดอะค่ะทำท่านี้ได้แล้วก็จะมีท่าอื่นให้ทำต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบเล่นมาเรื่อยๆจนวันนึงรู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มติดมันอะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมาตลอดพอเราได้เรียนท่าใหม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะทำท่านี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปเรื่อยมันก็จะมีการแข่งตั้งแต่แบบอีเวนต์เล็กๆไปจนถึงอีเวนต์ใหญ่ๆเราก็ไปเริ่มลองก่อนอ่ะโค้ชบอกว่าไปลองแข่งดูอะไรเงี้ยสนุกๆ ก็ไปลองแข่งจากอีเวนต์เล็กๆก่อนพอเราได้แข่งปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าแบบโอเคตัวเองต้องแบบพัฒนาตรงนี้อีกนะมันก็เป็นความแบบท้าทายเพิ่มเข้ามาแล้วก็ค่อยๆขยับไปแข่งลีกใหญ่ขึ้นลีกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะสเกตเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งของกีฬาไอสเกตกีฬาไอสเกตเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3ประเภทก็คือฟิกเกอร์สเกตซึ่งเป็นสเกตกีฬาที่จะเน้นการแบบแสดงทักษะทางด้านการกระโดดการหมุนแล้วก็การเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบเพลงแล้วก็มีฮอกกี้กับสปีดกีฬาฟิกเกอร์สเกตเนี่ยจริงๆเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเจ็บตัวเยอะนิดนึงอะค่ะเพราะว่าพอเริ่มท่ายากเราก็ต้องทำท่าที่มันยากขึ้นเราก็จะล้มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเอาชนะความกลัวของตัวเองในการที่แบบจะวิ่งไปที่จะทำท่านี้หรือว่าจะต้องฝึกซ้อมล้มซ้ำๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นจุดที่แบบว่านักกีฬาต้องเอาชนะมันให้ได้เรื่องที่เฟลที่สุดน่าจะเป็นเรื่องล้มตอนแข่งเพราะว่าเราก็ทุ่มเทในการซ้อมมานานเนาะหลายเดือนกว่าเราจะทำแต่ละท่าแต่ละท่าได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันตัดสินในแบบการแข่งขันครั้งเดียวเวลาซ้อมเนี่ยเราก็ซ้อมในลานที่แบบมีเพื่อนอยู่ด้วยมีโค้ชอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาแข่งฟิกเกอร์สเกตเนี่ยมันเป็นการแข่งเดี่ยวเป็นโอกาสครั้งเดียวจากการที่ซ้อมมาแบบ 2-3 เดือนพอเราล้ม1ครั้งปุ๊บมันก็จะเท่ากับแบบเหมือนที่เราซ้อมมามันไปพลาดนะวันที่เราจะต้องใช้มันจริงๆแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วในณการแข่งตอนนั้นเลยเงี้ยเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำให้ดีขึ้นก็ต้องซ้อมหนักขึ้นรอบหน้าเอาใหม่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องซ้อมมากขึ้นตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเราเราจะทำสมาธิยังไงก่อนที่จะลงไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากเก่งหลักๆเลยก็คือต้องขยันต้องมีแพชชั่นต้องมีความชอบก่อนอันดับแรกถ้าเราชอบเนี่ยเราจะสามารถทำมันได้เรื่อยๆพอเราชอบปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาความชอบเนี่ยมาเป็นวินัยก็คือขยันฝึกซ้อมถ้าเราชอบความรู้สึกที่แบบโอเคเราทำท่านี้ได้ละอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราชอบความรู้สึกที่เราประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเราก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมต้องซ้อมเยอะมากโดยเฉพาะท่าที่ตัวเองไม่ถนัดท่าที่ตัวเองรู้สึกว่าทำไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะต้องอย่าไปยอมแพ้ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะมันได้เพราะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราพยายามมาขนาดนี้เราเจ็บตัวมาขนาดนี้นะวันแข่งเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดก็อยากจะแบบพิสูจน์ตัวเองด้วยพิสูจน์ให้โค้ชให้ครอบครัวเห็นด้วยว่าแบบสิ่งที่เราทุ่มเทมาเราประสบความสำเร็จนะ